ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายณขณะนี้เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งที่ยังไม่ทันเข้าสู่หน้าแล้งล่าสุดเมื่อวันที่16มกราคม2567วัดโดยส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำอยู่ที่96เซนติเมตรซึ่งต่ำกว่าตลิ่ง 11.24 เมตรโดยมีแนวโน้มลดระดับลงเรื่อยๆเนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูแล้งไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่และการกักเก็บน้ำจากเขื่อนในต่างประเทศส่งผลให้ระดับน้ำโขงมีแต่จะลดระดับลงหรือทรงตัวอยู่ที่ช่วงต่ำกว่า1เมตรซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถมองเห็นต่อหม้อสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายเกิดสันดอนทรายกลางแม่น้ำโขงเรือขนาดเล็กทั้งเรือประมงของไทยและลาวต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรหากไม่เชี่ยวชาญอาจเกิดอันตรายได้อย่างไรก็ตามทางจังหวัดหนองคายได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตรการรวบรวมข้อมูลระดับน้ำที่เหมาะสมในอ่างเก็บน้ำต่างๆหากมีความจำเป็นให้บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการส่งน้ำให้เกษตรกรอย่างพร้อมเพรียง